إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهوأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اتقوا الله حق تقاتهوَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ขอความสันติความจำเริญความอินดูเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาท่านพี่น้องที่มาร่วมละหมาดในวันนี้ทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ยังให้เรามีชีวิตมีโอกาสยังได้หายใจในวันนี้อีกหนึ่งวันชีวิตของพวกเราทั้งหลายพี่น้องอยู่ดุนยาไม่นานทำหน้าที่ในการเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์การทำหน้าที่ในการเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ทำอะไรเราก็ย้อนไปดูว่าศาสนาสอนยังไงในการเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์อัลอิมติซาลุอาวามิริลละวัจตินาบุนนาวาฮีอันใดที่เป็นคำสั่งของศาสนาหน้าที่เราก็จะต้องเอามาปฏิบัติและอันใดที่เป็นข้อห้ามของศาสนาหน้าที่ของเราก็ต้องออกห่างทีนี้การที่เราจะรู้ว่าอิมติซานของอัลลอฮ์เนี่ยมีอะไรก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าอัลกุรอานสอนอะไรกุรอานบอกอะไรกับพวกเราทั้งหลายผมเล่ากับพี่น้องแบบนี้ก่อนจะเข้าคุตบะห์ตอนนี้เนี่ยสถานีนิวทีเอ็มมูลนิธิใจงามเนี่ยพี่น้องกำลังจะสร้างโรงเรียนในปีการศึกษานี้จะเปิดรับนักเรียนไอเราก็บอกพี่น้องนะส่งลูกส่งหลานนะใครที่ลูกจบม.6 ใครที่ลูกจบม.3 ใครที่ลูกจบม.6 เอามาสมัครเรียนให้เรียนฟรีพ่อแม่ผู้ปกครองส่งลูกส่งรายชื่อมาแต่มันมีปัญหาอยู่นิดนึงก็คือว่าเงื่อนไขของการสอบเข้าเนี่ยเด็กคนนั้นต้องอ่านซูเราะห์อัลมุลได้ซูเราะห์อัลมุลก็คือตะบารอกัลลซีบิยะดิฮิลมุลก์วะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรสุรานี่สุรานที่67ของกุรอานปรากฏว่าสิ่งที่ผมได้ยินได้ฟังจากคนที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองบอกอาจารย์ฉันอยากจะให้ลูกเรียนแต่มันติดอยู่นิดนึงก็คือลูกฉันอ่านกุรอานไม่ได้ลูกฉันอ่านกุรอานไม่ได้แล้วจะไปท่องกุรอานได้ยังไงอ่านกุรอานพี่น้องเด็กจบม .6 และที่ผมรับเนี่ยเด็กจบม .3 เด็กจบม .6ปรากฏพ่อแม่ผู้ปกครองบอกว่าลูกฉันอ่านกุรอานไม่ได้แล้วอยู่มาได้ยังไงจะจบป .6 อยู่แล้วเนี่ยกุรอานยังอ่านไม่ได้กังวลต่อการจะลูกจะสอบเข้าไม่ได้กังวลต่อการจะไม่ได้เรียนฟรีแต่เราลืมไปว่าจริงๆแล้วก่อนจะมาถึงวันนี้13ปีเป็นอย่างน้อยพ่อแม่เอาเวลาไปทำอะไรหมดเวลาไปกับอะไรถึงทำให้มาถึงวันเนี้ยเราบอกกับครูเขาว่าโอ้ปัญหามันอยู่ที่ลูกฉันอ่านกุรอานไม่ได้13ปีนะพี่น้องนะผมก็บอกว่าถ้าพ่อแม่ตั้งใจจริงๆผมเคยทดสอบแล้วกับนักเรียนสมัยที่ผมสอนอยู่ศาสนูเนี่ยผมให้นักเรียนท่องซูเราะห์นี้ใช้เวลา40วันเข้ารับกะลิมอห์น่ะวันแรกเลยที่เข้าโรงเรียนศาสนูย้ายมาเข้าม.1เข้าอิสลามวันนั้นแล้วก็เริ่มท่องซูเราะห์ตะบาใช้เวลา40วันท่องจำได้ทั้งที่ไม่รู้ว่าอลิฟตัวไหนอ่ะเขียนเป็นภาษาไทยให้ท่องใช้เวลา40วันท่องได้แล้วพี่น้องลองคิดดูลูกมุสลิมแท้ๆอยู่ในบ้านมุสลิมแต่บอกว่ากุรอานอ่านไม่ได้ท่องไม่ได้เอาเวลาไปทำอะไรแล้วไหนอ่ะอิมติซาลุลอาวามิริลละจะปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ยังไงยังไม่รู้เลยว่าอัลลอฮ์พูดอะไรเอาไว้นะครับดังนั้น ในหัวข้อคุตบะห์วันนี้ที่จะคุยให้พี่น้องฟังพี่น้องที่มานั่งอยู่ตรงนี้ทั้งหมดถ้าผมถามคำถามเนี้ย
ผมมั่นใจว่าคำตอบที่ผมจะได้มันเป็นคำตอบที่ตายตัวคำถามผมจะถามว่าใครไม่รักพ่อแม่ของตัวเองมีไหมที่นั่งฟังคุตบะห์อยู่วันนี้ทุกคนเนี่ยพี่น้องใครไม่รักพ่อแม่ตัวเองมีไหมคำตอบที่เหมือนกันก็คืออาจารย์บ้าแล้วใครจะไม่รักพ่อแม่ตัวเองฉันรักแล้วบางคนรู้ไปกว่านั้นอีกอัลลอฮ์บอกเอาไว้ในอัลกุรอานลูกที่ดีเนี่ยต้องทำยังไงทำยังไงรู้หมดเลยคำถามต่อมาแล้วที่นั่งอยู่ตรงนี้มีพ่อแม่ยังอยู่กับเราเนี่ยที่ยังมีชีวิตอยู่กับเรากี่คนหลายคนเนี่ยบอกกับผมว่าอาจารย์ฉันมาฟังศาสนาเนี่ยพ่อแม่ตายไปแล้วอยากจะเป็นลูกที่ทำความดีไม่ทันพ่อแม่ตายไปแล้วไอ้ที่อาจารย์บอกว่ารักพ่อแม่เนี่ยมันสายไปแล้วสำหรับฉันผมก็ไปอ่านตำราไปดูมาว่าบรรดาอุลามะเขารวบรวมเอาไว้ว่าสิ่งที่ลูกจะพึงปฏิบัติต่อพ่อแม่ในวันที่พ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยทำความดีให้กับพวกเขาเนี่ยมีอะไรบ้างที่ทำแล้วพ่อแม่ได้ประโยชน์เพราะหลายคนเวลาบอกว่าให้ทำความดีให้กับพ่อแม่นึกได้เฉพาะตอนที่เขายังเป็นแต่ไอ้ตอนตายไปแล้วหลายคนสบายใจถึงทุกวันนี้เนี่ยเราได้ทำหน้าที่ลูกที่พ่อแม่เสียชีวิตไปหรือเปล่าเอาไปดูมีอะไรบ้างคนเป็นทำสิบอย่างถ้าพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ลูกทำให้พ่อแม่ที่มีชีวิต10อย่างแต่ถ้าพ่อแม่ตายทำ3อย่างเท่านั้นใครที่พ่อแม่ตายไปแล้วสบายด้วยทำแค่3อย่างเองแล้วดูสิว่า3อย่างเนี่ยเราทำให้พ่อแม่หรือยังเดือนที่ผ่านมาเอาทั้งเดือนเลยนะเอาทั้งเดือนแล้วพี่น้องดูว่าพ่อแม่เราตายไปกี่ปีแล้วเราทำ3อย่างนี้ครบหรือยังอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บอกไว้ในอัลกุรอานว่าขอดูรับบุคอัลลาตะบุดูอิลลาอียาห์วะบิลวาลิดัยนีอิห์ซานะให้คนเป็นลูกทำความดีกับคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ของพวกเขาใครว่าอัลลอฮฺว่านี่แหละเราอยากจะทำความดีปรากฏพ่อแม่ตายไปแล้วทีนี้เมื่อพ่อแม่ตายไปแล้วลูกต้องทำอะไรสามรายการข้อที่หนึ่งง่ายที่สุดเอาเดือนที่แล้วนะแล้วพี่น้องดูตรวจสอบตัวเราว่าเดือนที่แล้วกับเรื่องที่ผมพูดพี่น้องทำหรือยังข้อที่หนึ่งนักวิชาการไปรวบรวมมาว่าสิ่งที่ลูกจะต้องทำให้พ่อแม่ในวันที่พ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วคือขอดุอาให้กับพวกเขาเดือนที่แล้วทั้งเดือนเลยไม่ต้องนับตั้งแต่เขาตายนะเพราะบางคนตายไปก่อน10ปี20ปีไม่ต้องเอาเดือนที่แล้วเดือนเดียวพี่น้องอ่านดุอาให้กับพ่อแม่ไปกี่ครั้งนี่เราบอกเรารักพ่อแม่เรามากๆเลยดุนยานี้เนี่ยนอกจากอัลลอฮ์นบีแล้วพ่อแม่มาอันดับหนึ่งท่านอ่านไปกี่ครั้งเฮ้ยอาจารย์อ่านครั้งสองครั้งมันก็ใช้ได้ใครบอกใครบอกพี่ต้องรู้เปล่าเดือนหนึ่งต้องอ่านดุอาให้พ่อแม่กี่ครั้งเก็บไว้เป็นคำถามเดือนหนึ่งเนี่ยเราต้องอ่านดุอาให้กับพ่อแม่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยวันละเดือนละกี่ครั้งเคยรู้เปล่าบางคนบอกอาจารย์5ครั้งบางคนบอก3ครั้งบางคนครั้งเดียวก็เอาแล้วบางคนบอกเอาวันละครั้ง30ครั้งเวลาไปดูในตันบีฮุนกอฟีลินอุลามะอธิบายเวลาคนเราเนี่ยพี่น้องว่าอานิสกุรลีวะลีวาลีได้ก็ถอดความจากอายะห์นี้ว่าเมื่อเรานึกถึงอัลลอฮ์วันหนึ่ง5ครั้งท่านต้องนึกถึงพ่อแม่ให้ได้อย่างน้อยวันละ5ครั้งเช่นกันวันหนึ่ง5ครั้ง30วันเท่าไร150นี่150คือดุอาที่ลูกจะต้องขอให้กับคนเป็นพ่อเป็นแม่ของเขาเป็นอย่างน้อยถามตัวเราที่พ่อแม่ตายไปแล้วเมื่อเดือนที่แล้วพี่น้องอ่านไปกี่ครั้ง3มึง5มึงแต่พี่น้องพูดคำว่าโควิดกี่ครั้งพูดคำว่าอะไรปลากระป๋องกี่ครั้งไข่ดาวกี่ครั้งพูดคำว่าพัทยากี่ครั้งฉันจะไปพัทยาฉันจะทำนั่นฉันจะทำนี่กี่ครั้งแล้วนี่พี่น้องดูนะคนเป็นลูกต้องขอดุอาอย่างน้อยที่สุดเดือนหนึ่งให้ได้150ครั้งตกวันละเท่าไหร่5ครั้งไม่ใช่วันละครั้งนะแล้วเราขอได้ยังให้กับพ่อแม่เรา
เอาและเดือนที่แล้วยังไม่รู้เอาวันนี้ลองนึกถึงวันนี้ตั้งแต่เช้ามาจนกระทั่งถึงตอนนี้เนี่ยกี่ครั้งพี่น้องกี่ครั้งแล้วยังมีโอกาสดียังมีโอกาสดีเพราะยังไม่มืดยังมีเวลาเหลืออีก 4-5 ชั่วโมงที่เราจะอ่านดุอาให้กับพ่อแม่ในวันนี้ให้ได้อย่างน้อยวันละ5ครั้งถ้าพี่น้องเผลอเฉยทำเป็นไม่สนใจอย่าบอกว่าเราเป็นลูกดีนะอย่าไปให้กำลังใจว่าเราเป็นลูกดีไม่ดีเพราะนี่คือมาตรฐานขั้นต่ำของการที่ลูกคนหนึ่งจะนึกถึงพ่อแม่ของเขาอย่างน้อยต้องให้ได้วันละ5ครั้งเป็นอย่างน้อยประเด็นคือจำนวนรู้แต่อ่านยังไงรู้แล้วว่าจะต้องอ่านอย่างน้อยวันละ5ครั้งประเด็นคือจะอ่านยังไงให้พ่อแม่อาจารย์ฉันอ่านภาษาอาหรับไม่ได้ขออ่านภาษาไทยได้ไหมอัลเลาะห์จ๋าขอพระองค์ได้ทรงเมตตาพ่อแม่ฉันด้วยเถอะได้นะได้แต่แบบที่นบีทำเนี่ยนบีทำเป็นภาษาไทยหรือทำเป็นภาษาอาหรับเราบอกเราจะเอาชีวิตเราให้ใกล้ชิดกับนบีนบีอ่านเป็นภาษาอาหรับไม่ได้ยาวเลยร็อบบิกฟิรลีวะลีวาลีดัยยะวัรฮัมฮูมากะมารับบายานีซอฮีรอนี่เป็นดุอาสำนวนกุรอานด้วยปรากฏลูกซอแลอย่างเรากลับไม่ได้อ่านให้พ่อแม่แล้วเวลาโต๊ะครูบอกอ่านภาษาอาหรับสิฉันอ่านไม่ได้ขอภาษาไทยได้ไหมล่ะนี่ไงนบีบอกเวลาทำศาสนาน่ะฟาซัดดีดูประเด็นแรกคือทำให้เหมือนนบีก่อนนบีทำยังไงทำอย่างนั้นแต่ถ้ามันสุดความสามารถแล้ววะกอรีบูให้ใกล้แบบฉบับนบีให้เข้าไปอีกแต่พวกเรายังไม่ทันได้ฝึกเลยฉันขอทำแบบง่ายฉันขอทำแบบที่ฉันทำได้ผมบอกกับพี่น้องพี่น้องเคยได้ยินดุอาบทนี้ไหมซัยยิดุลอิสติกฟารนายแห่งการขออภัยโทษความยาว11วรรคความยาว11วรรคยาวกว่าดุอาให้พ่อแม่อีกผมก็คิดว่ามันคนจะยากสำหรับคนที่เขามาเรียนอายุเยอะๆพี่น้องรู้ป่ะผู้หญิงคนหนึ่งอายุ70ปีเริ่มท่องดุอาซัยยิดุลอิสติกฟาร์ตอนอายุ70ใช้เวลา11วันท่องได้เราตรงนี้มีใครถึง70แล้วมั้งแต่เราก็บอกว่าไม่ได้ซัยยิดุลอิสติกฟาร์ยาวไปดุอาให้พ่อแม่ไม่ได้ฉันไม่ไหวหรอกนี่ไงเวลาเรามีข้ออ้างปั๊บอะไรมันจะไม่ได้หมดเลยดังนั้นฝากกับพี่น้องนะผมมาคุตบะเนี่ยอยากจะให้มันเกิดเป็นความเข้าใจแล้วนำสู่การปฏิบัติข้อที่หนึ่งถ้าท่านรักพ่อแม่ท่านอ่านดุอาให้กับท่านอย่างน้อยวันละ5ครั้งเป็นอย่างน้อยนะครับเรื่องอื่นเราพูดได้ทั้งวันพูดได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าดูอาให้พ่อแม่แค่วันละ5ครั้งข้อที่2ติดต่อกับเครือญาติพ่อแม่เราตายไปแล้วพี่น้องญาติพี่น้องของพ่อแม่เราเคยไปหาเขาเปล่าเราเคยไปหาเขาหรือเปล่าเราเคยติดต่อเขาหรือเปล่าเราอยากจะทำดีกับพ่อแม่เราแต่พ่อแม่เราตายไปแล้วนักวิชาการเขาก็ไปหามาว่าทำยังไงลูกจะทำดีแล้วมีประโยชน์ถึงพ่อแม่ข้อที่สองคือการติดต่อสัมพันธ์กับเครือญาติบรรดาอากอริบญาติสนิทมิตรสหายของพ่อแม่เราไม่เคยรู้เลยว่าเพื่อนของพ่อของแม่เราเป็นใครบางทีไอ้วอไอ้จิเราด้วยซ้ำอยู่ข้างบ้านดันเป็นศัตรูกับเราแล้วนี่อ่ะเราบอกเราจะเป็นคนดีพี่น้องเราอยากจะทำให้พ่อแม่เราสบายใจแต่เราเป็นศัตรูกันพี่น้องของพ่อแม่เราได้ยังไงนี่เอาญาติพี่น้องนะยังไม่นับคนอื่นมิตรสหายเพื่อนพ้องที่พ่อแม่เราเคยรู้จักอีกที่เขาเป็นเพื่อนซีลองถามใจเราตอนเนี้ยพ่อแม่เรามีใครเป็นเพื่อนซีเพื่อนซีปึ๊กของพ่อแม่เราถ้าไม่ได้พี่น้องวันนี้ง่ายที่สุดก็คือญาติสนิทของพ่อแม่เราคนที่เป็นน้าป้าทั้งหลายเนี่ยเรายังสนิทกับพวกเขาไหมหรือเป็นศัตรูกันแล้วทะเลาะกันแล้วขึ้นมึงขึ้นกูกับน้ากับป้าแล้วดังนั้นพี่น้องอยากจะเป็นคนดีอยากจะทำความดีในขณะที่พ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วท่านรีบไปสารสัมพันธ์กับคนพวกนี้เพราะนักวิชาการบอกนี่คือเหตุแห่งการทำความดีต่อคนเป็นพ่อแ
ในรายการที่3 สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ในฐานะของการเป็นลูกที่ซอแลเรื่องนี้ยากหน่อยก็คือการบริจาคแทนพ่อแม่เราเมื่อเดือนที่แล้วพี่น้องมียังการบริจาคที่บริจาคเราตั้งเจตนาเลยว่าฉันบริจาคแทนพ่อแทนแม่ของฉันบางคนบอกอาจารย์ไม่ต้องพูดหรอกเพราะการบริจาคของลูกมันมีประโยชน์ถึงพ่อแม่อยู่แล้วพูดนะถูกแต่ทำหรือเปล่าไอ้ที่พูดนะประเด็นไอ้ตอนพูดนะพูดถูกว่าเวลาลูกทำความดีเนี่ยถึงคุณพ่อคุณแม่โดยอัตโนมัติบริจาคของลูกถึงพ่อถึงแม่โดยอัตโนมัติคำถามคือเอาเดือนที่แล้วก็แล้วกันพี่น้องบริจาคที่เป็นตัวเองได้ไม่ได้นึกถึงพ่อแม่เนี่ยไปเท่าไหร่หมดไปเท่าไหร่ผมเนี่ยรับบริจาคหลายคนบอกโอ้โหอาจารย์แม่รับบริจาคดีจังเลยคนบริจาคเยอะแต่พี่น้องรู้เปล่าถูกด่าก็ไม่ใช่น้อยถูกด่าก็ไม่ใช่น้อยแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาแต่สิ่งที่ผมอยากจะได้เอามาคุยแล้วก็บอกกับพี่น้องในวันศุกร์ก็คือตัวเราเคยพูดไหมฉันขอบริจาคแทนพ่อแทนแม่ของฉันที่เสียชีวิตไปแล้วเคยบอกเปล่าเพราะเรามั่นใจไงลูกทำถึงลูกทำถึงประเด็นเวลาถามย้อนกลับมาแล้วลูกเคยทำหรือเปล่าตัวเราเนี่ยเคยทำหรือเปล่าซอดาเกาะที่จะทำแทนพ่อแม่ของเราพี่น้องนึกนะพ่อแม่เก็บทรัพย์สมบัติมหาศาลส่งต่อให้เราหวังจะให้พวกเราเนี่ยได้ใช้อยู่อย่างสบายสุดท้ายพวกเราก็เก็บต่อแล้วก็ส่งให้หลานสุดท้ายพ่อแม่ก็ไม่ได้ประโยชน์เราก็ไม่ได้ประโยชน์ลูกหลานก็เอาเก็บแล้วก็ส่งต่อทรัพย์เนี่ยระวังมันจะกลายเป็นอัลลาซีจะมาอามาลาวะอัดดะดะมีประโยชน์เพื่อการเอาไว้นับรวมแล้วก็นับรวมแล้วก็นับขาที่เวลาจะบริจาคผมเนี่ยสมัยผมเด็กๆกันนะแถวๆบ้านผมอ่ะพี่น้องรู้จักคนขอซะดอกก็ใช่ไหมเวลาผ่านมาปุ๊บภาพที่เป็นภาพจำเลยผู้หลักผู้ใหญ่เกือบทั้งซอยบอกกับลูกกับหลานกันคนขอซะดอกก็มามึงอย่าบอกนะว่ามะอยู่นี่คือสิ่งที่พวกเราถ่ายทอดเป็นภาพจำอ่ะแต่เวลาเรามาดูเอานี่มันไม่ใช่อย่างที่นบีสอนถ้าเราทำกันแบบนี้พ่อแม่เราจะได้ประโยชน์ยังไงพี่น้องเขาตายเสียชีวิตไปแล้วอิงกอตออามาลูฮูงานของเขาทั้งหมดถูกตัดขาดฝากไว้กับลูกแล้วที่จะทำให้กับคนเป็นพ่อเป็นแม่มรดกเป็นล้านเวลาสุดท้ายส่งให้ลูกพ่อแม่ตายจากกลายเป็นยาจกเลยอยู่ในกุบฏไม่มีประโยชน์อะไรจากทรัพย์ที่พึงได้เลยดังนั้น3รายการในคุตบะห์วันนี้พี่น้องทำให้ได้นึกถึงพ่อถึงแม่เราข้อที่1ขอดุอาให้กับพ่อกับแม่เราอย่างน้อยที่สุดให้ได้วันละ5ครั้งวันนี้ท่านได้กี่ครั้งถ้าเพิ่งได้1เหลือเวลาเอาอีก4ครั้งให้ได้อันที่2ติดต่อสัมพันธ์กับเครือญาติถ้าเรายิ่งทะเลาะกับเครือญาติโดยเฉพาะพี่น้องของพ่อของแม่ไปขอคืนดีกับเขาซะเพราะนั่นแสดงออกซึ่งการเป็นลูกที่สอนแล้วด้วยและรายการที่3ทำการบริจาคแทนคุณพ่อคุณแม่ทั้ง3รายการนี้คราที่ลูกปฏิบัติจะมีผลมีประโยชน์ไปถึงพ่อแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วเรารักใช่ไหมล่ะต้นคุตบะห์เราพูดตรงกันเรารักพ่อเรารักแม่ของเราที่สุดแล้วบนดุนยานี้อาจารย์มันไม่ทันแล้วเขาตายไปแล้วจะหาอาหารหาเสื้อผ้าหาที่อยู่ดีๆไม่ทันแล้วสุดท้ายเวลาเราไม่รู้จะทำยังไงถือน้ำไปกาหนึ่งเดินไปกูโบแล้วก็ไปรดกูโบมะเราไปรดกูโบป๋าเราหวังจะให้เขาชุ่มฉ่ำอยู่ในกูโบใครสอนให้ทำแบบนี้เวลามีใครมาบอกเอ้ยอย่าไปทำแบบนั้นมันไม่มีพ่อแม่มึงเลยย้อนกลับกันแบบนี้พี่น้องมันไม่ใช่เรื่องศาสนานะไม่ใช่ย้อนเอาอารมณ์บางทีเวลาเขาไปเตือนทำไมทำแบบนี้เรื่องอะไรของมึงมันหนักอะไรของมึงพี่น้องครับเวลามีใครมาบอกมาเตือนเราอะไรสักเรื่องหนึ่งดูก่อนว่านบีว่ายังไงอัลลอฮ์ว่ายังไงซอฮาบะห์เขาปฏิบัติกันแบบไหนไม่ใช่ว่าจะเอาตามที่เราสาเอาตามที่เราว่าดีแล้วเราก็ไปทำกลัวพ่อแม่เราจะถูกอาซาบ
เอาเลยต้นอินทผลัมไปปลูกกันใครสอนให้ทำแบบนั้นน่ะส่วนไอ้สิ่งที่ศาสนาสอน3อย่างไม่ทำสักอย่างนึงแต่ไม่ได้พ่อแม่ตายต้องปลูกต้นอินทผลัมสุดท้ายมีปัญหากูโบพ่อแม่เราขวางหมดเลยใครจะปลูกหลังจากนั้นไม่ได้ใครตัดมีปัญหาแบบนี้หรือเปล่าที่ศาสนาสอนให้ลูกสอนและปฏิบัติต่อคนเป็นพ่อแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วอะกูลูกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารออัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาฮิฮัมดันกะซีรอนตอยยิบันมุบารอกันฟีกะมายุฮิบบุร็อบบุนาวะยัรฎอวะอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละวะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะเราะซูลูฮ์อัรซะละฮูบิลฮุดาวะดีนิลฮักลิยุซฮิรอฮูอะลัดดีนกุลลิฮิวะลาวกะริฮัลกาฟิรูนอัมมาบะฟะกอดกอลัลลอฮุตะอาลาฟิลกุรอานิลกะรีมวะอ์ตะซิมูบิฮับลิลลาฮิญะมีอ์วะลาตะฟัรรอกูอิตตะกุลลอฮ์ฮักกอตุกอตีวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนอะลันนบียาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาอัลลอฮุมมะอิซัลอิสลามวัลมุสลิมีนวะอะซิลลัชชิรกะวัลมุชริกีนวะดัมมิรอาดาอัดดีนวะจาอัลฮาซันบะลาดันอามินันมุตมะอินนันวะซาอิรบิลาดิลมุสลิมีนร็อบบะนาอาตินาฟิดดุนยาฮะซะนะวะฟิลอาคิเราะติฮะซะนะวะกินาอะซาบันนารอิบาดัลลอฮ์อินนัลลอฮะยะอ์มุรุบิลอะดลิวัลอิห์ซานวะอีตาอิซิลกุรบาวะยันฮาอะนิลฟะชาอิวัลมุนกะริวัลบะฆยะอิซุกุมละอัลละกุมตะซักกะรูนวะอะกีมุศ-ศอลาฮ์